สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูผัดขี้เมาสูตรโฆษณาบอกเลยว่าเป็นเมนูที่อร่อยจัดจ้านเครื่องแน่นๆเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาต้มมาม่ากันนะครับผมก็ใช้มาม่าอยู่4ก้อนนะครับเราจะต้มให้มาม่าของเรานะครับสุกแค่พอประมาณนะครับแค่เส้นเขากระจายออกจากกันนะครับไม่ต้องสุกจนเกินไปจนเส้นอืดนะครับเพื่อนผมก็ใช้เวลาลวกเส้นอยู่ประมาณ 1-2 นาทีนะครับตอนนี้เส้นของเราก็สุกแล้วนะครับให้เราตักเส้นของเรานะครับขึ้นไปพักไว้เสด็จน้ำนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาผัดมาม่าขี้เมากันเลยครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับพอน้ำมันของเราร้อนแล้วใส่พริกกระเทียมโขกหยาบลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ผัดให้แตกกลิ่นหอมเลยครับหรือจะใส่ความเผ็ดตามชอบก็ได้นะครับเผ็ดน้อยเผ็ดมากนะครับเมื่อเราผัดจนแตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยอกไก่100กรัมนะครับอกไก่ก็หั่นเป็นชิ้นนะครับผัดให้สุกเลยครับอกไก่ของเราก็สุกนะครับตามด้วยกุ้งสด10ตัวกุ้งผมก็ล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหมึกกล้วยนะครับ3ตัวหั่นเป็นชิ้นนะครับหมึกกรอบหั่นเป็นชิ้นนะครับใส่ตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราผัดทุกอย่างให้สุกเลยนะครับเมื่อทุกอย่างสุกแล้วถึงจะปรุงรสชาติลงไปนะครับขั้นตอนนี้ปรุงรสชาติแล้วนะครับซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาแล้วก็เราใส่ซีอิ๊วดำลงไปเล็กน้อยนะครับสำหรับเพิ่มสีสันกับเส้นมาม่าของเรานะครับเสร็จแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับก่อนที่จะใส่เส้นมาม่าลงไปนะครับผัดเข้ากันนี้นะครับตามด้วยข้าวโพดอ่อน5ฝักนะครับหั่นเป็นท่อนใส่ลงไปเลยครับพริก3สีนะครับมีสีแดงสีเขียวสีส้มนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับอย่างละเม็ดใส่ลงไปเลยครับถั่วฝักยาว4ฝักนะครับหั่นเป็นท่อนแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยเส้นมาม่าของเรานะครับที่เราพักไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าเส้นมาม่าให้เข้ากับเครื่องเลยนะครับผัดให้มีความแห้งเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าจนเส้นมาม่าของเรามีความแห้งแล้วก็เข้ากับเครื่องนะครับขั้นตอนนี้ครับตามด้วยพริกไทยอ่อนนะครับตามชอบได้เลยครับกระชายซอยเส้น5หัวแล้วก็ผัดเข้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้เราใส่ใบกะเพราลงไปนะครับใบกะเพราตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดพอใบกะเพราของเราสำลดนะครับแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูมาม่าผัดขี้เมาสูตรครัวสนามนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็มีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นจัดจ้านมากๆนะครับเมนูนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูมาม่าผัดขี้เมาก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้